ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไข่ของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูบัวลอยเผือกไข่มุกกับไข่ลาวากรอบซอสผแหนงไปลุ้นกันได้เลยเอาเยอะไหมคะเอานิดเดียวพอครับนิดเดียวพอทำไมล่ะขอลองชิมก่อนครับเผื่อท้องเสียขอบคุณครับถ้วยนั้นอ่ะเอาไว้ชิมบัวลอย เอาเหรออ่ะอันนี้ค่ะมันเหยียดหยามเกินไปแล้ว โอ้โหรสชาติเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวเผาเลยครับชิมต่อไม่รอแล้วนะแล้วแต่ศรัทธาเลยฮะไข่หวานสมชื่อไม่มีรสอื่นเลยครับมาจากไหนเนี่ยอร่อยไหมครับพี่แจ้หวานไงครับเพิ่งบอกไปแล้วมีฟองเดียวเหรอครับเดี๋ยวทำเพิ่มเนี่ยชอบใช่ไหมอ้าวลืมไปว่าคนอื่นยังไม่ได้กินไม่ต้องเผื่อแล้วล่ะกินขนาดนั้นอ่ะโอ้ถ้าคนนี้ไม่โหวตให้เราอีก2คนก็ไม่รู้จะโหวตยังไงแล้วนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะลาวาเยิ้มสมชื่อเลยนะคะกรอบอร่อยเข้มข้นเลยค่ะอร่อยซอสพะแนงนี่เข้มข้นครบเครื่องใช่ค่ะดูมีสาระนะปรับอารมณ์ไม่ทันจริงจากกรรมการคนเมื่อกี้นะฮะพะแนงรสชาติดีเหมือนอาหารที่วังเลยค่ะวังตะไคร้เล่นเองตบเองขอชิมของหวานต่อนะคะกินข้าวต้องกินหวานตามค่ะอันนี้เป็นเมนูไข่หวานใช่ไหมคะใช่แต่กรรมการคนแรกกินไปแล้วบัวลอยไข่มุกคือมันไม่มีไข่หวานเลยอะค่ะปรับแพ้เลยได้ไหมคะเนี่ยมีไข่ขาวไปอยู่มีไข่ขาวไม่เป็นไรค่ะกินไข่มุกแทนก็ได้ค่ะนี่สองไข่ยังไงอย่าให้เจอนะแจ้มันมีความเผือกกับความเหมือกเผือกไม่ได้มีรสชาติของเผือกมีรสเผือกอ๋อโอเคค่ะได้รสเผือกกับรสคาราเมลเอ้ยคาราเมลเต็มเลยค่ะก็อร่อยนะคะแต่ว่าต้องกินคู่กันค่ะหมอแม่สอนมาว่ากินข้าวแล้วต้องกินหวานขอบคุณมากครับยินดีค่ะเฮ้ยขู่เขาแหนมผักเขาโลคอลมากกินทั้งทีต้องให้ครบครับเขาเหนียวไหมเขาสวยก็ดีนะครับรสชาติเข้มข้นประสาทก้นสัมผัสได้ครับไข่หวานคุณเท็ดดี้ครับเอาไข่หวานมาคืนครับอันนี้คือคืนจากไหนผมไปทำมาให้ใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กระชอกออกมาครับนอกจากคุณจะกินหมดแล้วคุณยังได้ช็อตพระเอกอีกไหมอ๋อผมเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกอยู่แล้วครับเมื่อกี้สมัยอดกินไข่หวานเหมือนกันรสเดียวกันหายโกรธเขาแล้วเหรอครับไม่ยังงอนอยู่จำว่ายังอุ่นๆอยู่แล้วนะฮะแบบว่ามีแบบกระทะร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยหม้อไฟอะไรตั้งใจขายมากเลยเทปเนี้ยกลิ่นน่าพิศวงมากแล้วว่าอร่อยคาราเมลนี่โซกูดมากเลยครับวันนี้คือจดคือไข่จดคือไข่ไก่เขาก็ได้กินแล้วไข่เด้งกำลังดีดุกดิกดุกดิกเลยน่าไข่มุกใช่ไหมฮะใช่ครับไข่หวานเลยชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยชนะแจ้อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งวันที่เรานำเสนอเมนูง่ายๆเป็นเมนูไข่ใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็ปกติคนก็คิดว่าเอ้ยมีไข่ทำอะไรเจ๊ก็สามารถเอามาทำแบบไข่ลาวาแช่แข็งนะมาทำเรียกได้ว่าไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ติดบ้านไว้รับรองว่าเมนูอะไรออกมาก็อร่อยง่ายสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาพบกับเรา2คนและอาจจะเป็นอาจารย์นิสักมาช่วยกันแข่งกับเรา2คนได้ในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะศึกครัวเดียวกันทุกวันพุธ 10:30 ทางช่อง 9 Mcot HD หมายเลข 30 ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกรรมการสมัยไม่ได้กินไข่อะทำไมกรรมการสมัยโหวตเท็ดดี้อะพะแนงหนูชอบกินรสชาติเผ็ดเกินรสชาติมันกลมกล่อมมากเลยแจ้ครับแจ้เมื่อกี้ชอบกินหวานเห็นวิธีการกินไข่หวานก็รู้แล้วล่ะว่าทั้งฟองเลยนะ